วุ้นเส้นสุจทนโดนโรคจิตคุกคามพื้นที่ส่วนตัวมาหลายปีเรียกได้ว่ายิ่งโสดก็ยิ่งแซ่บสำหรับดาราสาววุ้นเส้นวิริธิภาที่ใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของเธอจะเห็นได้ว่าสาววุ้นเส้นเป็นผู้หญิงที่ครองใจหนุ่มๆอยู่ระดับท็อปของไทยถึงแม้ว่าเธอจะอายุปาไป39ปีแล้วก็ตามแต่ก็ไม่สามารถทำร้ายความสวยเป๊ะของเธอได้เรียกได้ว่าทั้งหุ่นหน้าผมทุกอย่างยังคงไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดซึ่งอย่างไรก็ตามความสวยของเธอก็ทำพิษเมื่อล่าสุดสาววุ้นเส้นก็โดนโรคจิตหื่นคอมเมนต์คุกคามทางเพศมาหลายปีที่ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะอยู่ในโลกโซเชียลซึ่งเจ้าตัวก็ได้เผยว่าจริงๆก็มีทั้งคอมเมนต์ทาง IG และไดเรกเข้ามาอย่างไดเรกมากเราก็จะไม่ได้เห็นมากเพราะเราเห็นเฉพาะคน follow แต่บางทีเผลอไปโดนก็จะได้เห็นข้อความน่ากลัวน่ากลัวอีกอย่างไม่ใช่เพิ่งโดนคือโดนมาหลายปีแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใส่ใจมากเพราะมันก็ทำอะไรไม่ได้ไปมากกว่านี้มันอยู่ในโลกโซเชียลที่จับต้องไม่ได้ก็รู้สึกแย่เป็นใครก็ไม่รู้มาคอมเมนต์แบบนี้เป็นใครก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วเป็นผู้ชายที่พูดจาหื่นๆแบบนี้เราก็ไม่ชอบอยู่แล้วอย่างไดเรกก็คือมีส่งรูปมาทุกรูปแบบมันจะมีคนประเภทที่เขารู้อยู่แล้วว่าเราไปไม่ถึงตัวเขาหรือคิดว่าเราไม่เห็นด้วยซ้ำต่อให้เราเห็นหรือเขาส่งข้อความมาเขาก็ไม่ได้อะไรจากเราอยู่ดีเขาก็เหนื่อยในการพิมพ์ส่งมาอยู่ดีแต่เราก็ไม่ได้ดูขนาดนั้นเราก็แค่เข้าไปลบนั่นเองล่ะค่ะ